วันนี้นะคะยังไงก็ยังอยู่ในวันแม่ก็เลยอยากจะพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องแม่นะคะคราวที่แล้วเราก็มัวแต่พูดถึงเรื่องคำสาปแช่งที่มาจากบรรพบุรุษโอเคในอิสยาห์49ข้อที่15บอกว่าผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรชายจากครรภ์ของนางได้หรือแสดงว่าแม่เนี่ยให้ลูกกินนมเนี่ยแล้วก็รู้สึกเมตตาตอนที่ดิฉันมีลูกนะคะและให้โอ๊กกินนมเนี่ยมันเป็นความสุขนะมันเหมือนกับมันอบอุ่นน่ะนะคะมันอบอุ่นและมันคือลูกก็มีความสุขแม่เองก็มีความสุขนะคะมันรู้สึกปลอดภัยทั้งคู่นะคะแล้วแต่ว่าพระเจ้าพูดมากยิ่งกว่านั้นอีกแม้นคนเหล่านี้เนี่ยนะคะแม้นแม่ลืมลูกได้แต่พระเจ้าไม่เคยลืมเราเอเมนไหมต่อให้แม่เราทิ้งเรายังไงก็ตามนะคะอาจจะมีแม่บางคนที่เขามีปัญหานะคะแต่พระเจ้าบอกพระองค์ไม่เคยลืมเราไม่เคยลืมเลยเพราะฉะนั้นให้เรากลับมาที่ความรักของพระเจ้าเรามาดูอ้าวไม่ไปคลิกต่อนะคะโอเคในหนังสือสดุดี127ข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าบุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระยาเวผู้บังเกิดจากครรภ์ก็เป็นรางวัลของพระองค์ว้าวลูกเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นมรดกแต่ว่าเราทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้และเราก็เลยเห็นลูกเป็นคำสาปแช่งเห็นไหมอย่างเช่นบางคนท้องก่อนแต่งเพราะงั้นก็เลยไม่อยากจะมีลูกไม่อยากจะเอาลูกไว้ลูกก็เลยกลายเป็นคำสาปแช่งทั้งที่ลูกพระเจ้าบอกว่าลูกนั้นเป็นมรดกจากพระยาเวและผู้บังเกิดจากครรภ์ก็เป็นรางวัลของพระองค์บุตรทั้งหลายที่เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนักรบเห็นไหมคะว่าลูกๆเนี่ยก็คือธนูในมือของนักรบนะคะแล้วต่อไปค่ะในตีตัสนะคะในหนังสือตีตัส2ข้อที่4บอกว่าเพื่อเขาจะได้ฝึกสอนผู้หญิงสาวๆให้รู้จักประมาณตนในการดื่มให้รักสามีและรักบุตรหลานบุตรของตนคำว่ารักบุตรของตนมันก็จะมีนะคะตัวรหัสเนี่ยและรหัสตัวนี้นะคะรหัสตัวนี้นะคะแปลว่าฟิโลติเทคโนสอ่านก็ไม่ก็ถูกนะคะอันตัวนี้แปลว่าเป็นความรักพิเศษของแม่หมายถึงว่าฝักใฝ่เกี่ยวกับลูกคอยเลี้ยงดูคอยทำนุบำรุงอ้าแขนต้อนรับด้วยความรักให้ความจำเป็นให้เป็นเพื่อนคือทุกอย่างเวลาแม่รักลูกเนี่ยมันมีความพิเศษนะคะมันเป็นความรักพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงได้พูดเอาไว้นะคะว่าตอนนี้ดูหน้าที่ของแม่หนึ่งแม่จะต้องมีถ้อยคำพระเจ้าอยู่ในใจพร้อมที่จะสอนลูกหลานทุกเวลาเราดูนะคะจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านี้ให้แก่ลูกหลานของท่านเมื่อท่านอ่านสิอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางนอนลงลุกขึ้นจงพูดถ้อยคำแสดงว่าต้องสอนตลอดเวลาใช่ไหมนะนี่เราเป็นไงมีแม่หลายคนรวมทั้งดิฉันตะก่อนด้วยแทนที่จะสอนลูกด่าลูกเอาแต่ใจตัวเองพูดลบกับลูกแล้วก็บอกว่าดูสิลูกทำไมเป็นงี้ก็เป็นงี้สิก็คำพูดเราไปสร้างลูกแบบนั้นไงนะคะเพราะงั้นวันนี้เรารู้แล้วเราถอนคำพูดได้นะคะสอนลูกหลานเพื่อพวกเขาจะได้สอนรุ่นต่อไปนะคะบอกว่าอะไรพระองค์นั้นเพราะพระองค์สถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบและทรงแต่งตั้งพระราชบัญญัติไว้ในอิสราเอลนะคะพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเราว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านี้แก่ลูกหลานของเขาเพื่ออะไรคะเพื่อชั่วอายุรุ่นต่อไปจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมาและลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขาสอนลูกเพื่อลูกจะได้สอนต่อไปนะคะเรามีหน้าที่สอนลูกเพื่อลูกจะได้ไปสอนหลานสอนให้ลูกหลานฝึกที่จะยำเกรงพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาในเฉลยธรรมบัญญัติ4ข้อที่10นะคะบอกว่าในวันนั้นที่พวกท่านได้ยืนต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านที่โฮเรบพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรวบรวมประชาชนให้เข้ามาหาเราเพื่อเราจะให้เขาได้ยินคำของเราเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ฝึกตนยำเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลก
พื่อเขาจะได้สอนลูกหลานของเขาด้วยเราการยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้สึกยำเกรงแต่มันต้องมีการฝึกที่จะยำเกรงพระเจ้าอะไรคือความยำเกรงมันต้องมีเรื่องราวที่เราจะต้องเข้าใจในการที่เราจะยำเกรงพระองค์ด้วยนะคะต่อมาค่ะในเอเฟซัสบอกว่าอะไรจงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและตักเตือนตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หลักการความคิดของโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้คืออะไรคะห้ามตีลูกห้ามนั่นห้ามนี่ปล่อยให้ลูกไม่ต้องสอนให้เขาคิดเอาเองให้เขาตัดสินใจเอาเองแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เลยตัดสินใจผิดไงนะคะต่อมาฝึกเด็กให้เดินในทางของพระเจ้าจะได้ไม่พลาดนะคะในสุภาษิต22ข้อที่6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินและเมื่อเขาชราแล้วเขาจะไม่พลาดไปจากทางนั้นเราได้เห็นไหมคะต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นคนเร่ร่อนนะคะคนที่ไม่มีบ้านอยู่เราเห็นเขาไม่ดูแก่แล้วแต่เขาเนี้ยเมาแล้วก็อะไรเพราะว่ามันไม่มีใครสอนเขาเขาก็เลยพลาดจากทางนั้นชีวิตของเขาก็เลยแย่และเราคนไทยเราติดนิสัยเห็นฝรั่งเป็นของแพงเราก็คิดว่าถ้าเป็นฝรั่งแล้วแปลว่ารวยเราก็เลยแต่งงานกับฝรั่งเสร็จเรียบร้อยเราก็ลำบากมากเลยเวลาไปอยู่เมืองนอกก็ไปเป็นกรรมกรดิฉันไปอยู่ที่ฟินแลนด์อ้าวไปเป็นกรรมกรเหรอไหนบอกว่าแต่งงานกับฝรั่งแล้วจะรวยเห็นไหมคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเวลาหน้าตาเขามันเหมือนแมวอ่ะแมวตัวไหนก็คล้ายกันน่ะนะก็จะใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราเห็นฝรั่งโอ้คนไหนก็คงรวยเพราะเราถูกสอนมาจากไหนจากมิชชันนารีที่มาในประเทศไทยและเขาชอบแจกเงินเขามีเงินแล้วก็แจกพอเขาแจกเราก็เลยจำว่าเป็นฝรั่งต้องรวยขณะดิฉันไปสอนต่างจังหวัดนะและฝรั่งเนี่ยมาขอดูงานและไปฝึกงานด้วยคนยังคิดว่าดิฉันฝึกกับฝรั่งเลยดิฉันบอกไม่ใช่เขามาฝึกกับฉัน เห็นไหมเพราะว่าเราจำไปแล้วว่าฝรั่งมันจะต้องดีกว่าคนไทยเอาความคิดนี้ออกให้ได้นะคะอย่าคิดว่าพอเขาเป็นฝรั่งแล้วแปลว่าเขาดีดิฉันกับอาจารย์สุภสิทธิ์ไม่เคยยอมหรอก แล้วก็ข้อ5เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องถูกตำหนิด้วยนะคะแม่ก็ต้องตำหนิลูกแล้วก็ลงโทษด้วยในฮีบรูนะคะ12ข้อที่5ถึงข้อที่11บอกว่าอะไรท่านได้ลืมคำเตือนนั้นเสียซึ่งได้เตือนท่านเหมือนกับเตือนบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าระอาใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงพระเจ้าตีสอนคนที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็จะเคี่ยนตีผู้นั้น ดิฉันรู้เลยนะคะเพราะดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ยิงและดิฉันมีความคิดอะไรของตัวเองมันถึงได้ลงทุนอันนี้ฉันแน่เพราะว่าฉันแน่นฉันแน่นและเป็นไงคะขึ้นไปที่สูงงูนไฮโซหล่นตุบลงมาแหลกละเอียดพระเจ้าเลยเข้าไปในหัวใจเราได้เข้าใจไหมคะไม่งั้นเนี่ยพระเจ้าเข้าไม่ได้เพราะใจมันยังไม่ละเอียดเพราะงั้นหลายอย่างเนี่ยพระเจ้ารักเรานะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะพระองค์ต้องการที่จะเข้ามาในชีวิตของเราแล้วรู้ว่าเรายังไปช่วยคนอื่นได้อีกด้วยเอเมนนะคะแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกนะตอนนั้นเจ็บค่ะ ถ้าท่านทั้งหลายทนเอาการตีสอนพระเจ้าย่อมปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรเห็นไหมถ้าเราโดนตีเนี่ยเราก็คือเป็นลูกเพราะว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนทั้งปวงท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกไม่มีพ่อโอ้โหนี่แสดงว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในการถูกลงโทษหรือมีอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นพระองค์รักเราและพระองค์กำลังฝึกเราเพราะว่ามีปัญหาปั๊บอย่างเช่นลูกนะคะที่เขาอยากจะได้มอเตอร์ไซค์และพอพ่อแม่ไม่ให้เขาก็ต้องหาทางออกไปค้ายาเสพติดแล้วก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาพอขับไปโดนเขาชนล้มลงไปกลางทางลำบากต้องผ่าตัดใครดูคะพ่อแม่ก็มาดูตอนนี้ลูกก็เริ่มจะเข้าใจว่าพ่อแม่รักขนาดไหนนั่นแหละค่ะนะคะ
เราทำตัวเราเองทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราคิดเอาเองเราไม่ได้ปรึกษาพระเจ้านะคะพระเจ้าถึงได้บอกว่าเราเป็นแม่เราจะต้องมีการสอนลูกก้าข้อ9บอกว่าอีกประการหนึ่งเราทั้งหลายมีบิดาตามเนื้อหนังได้ตีสอนเราและเราจึงได้นับถือบิดานั้นนะพ่อแม่ที่ตีเราเนี่ยเราก็เลยนับถือเพราะอะไรเรารู้ว่าเขาหวังดีเขารักเราไม่งั้นก็กลายเป็นไม่ต้องพูดกันทั้งวันไม่ต้องสอนอะไรเลยนะคะแล้วก็บอกว่าแต่พระองค์ได้ตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์โอ้ถ้าดิฉันไม่ได้โดนตีอย่างนั้นเนี่ยป่านนี้ไปไหนแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะตอนที่เรียนอยู่มาอยู่ตอนที่ทำงานอยู่มันก็มีเหมือนกับวงดนตรีอะไรมาที่แบบแรงๆดิฉันนี่ชอบมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีปัญหานะป่านนี้คงไปเตลิดไปไหนต่อไหนละนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่มันมีปัญหามันก็เลยหยุดไปหมดเลยทุกเรื่อง ดังนั้นการตีสอนทุกอย่างเมื่อกำลังถูกตีสอนอยู่นั้นไม่เป็นการชื่นใจเลยแต่เป็นการเศร้าใจแต่ภายหลังจะกระทำให้เกิดผลเป็นความสุขสำราญแก่บรรดาผู้ที่ต้องทนทุกนั้นคือความชอบธรรมเห็นไหมคะดิฉันก็เลยกลายเป็นคนดีขึ้นมาเพราะว่าหล่นตุ๊บลงมาคิดขึ้นมาได้หลายเรื่องนะคะต่อมาค่ะในสุภาษิต13ข้อ24บอกว่าบุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตนนี่แต่ผู้ที่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลาต้องตีอย่างทันเวลาด้วยนะสุภาษิต19ข้อที่18บอกว่าจงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังอย่าหมดกำลังใจเพราะเหตุการณ์ร้องไห้ของเขาไม่ใช่พอจะตีร้องไห้เลยเลิกตีเลยไม่ได้นะคะเราต้องลงวินัยลูก สุภาษิตนะคะ23ข้อที่13 14บอกว่าอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กเพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายไม่ตายหรอกนะเด็กตีไม่เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรียวแล้วเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากนรกสุภาษิต22ข้อที่15บอกว่าความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในใจของเด็กเห็นไหมเด็กนี่มันมีความโง่นะแต่ไม้เรียวตีสอนก็จะขับมันให้ห่างจากเขาตีทีเนี่ยความโง่หลุดออกไปเพราะฉะนั้นควรตีเอเมนนะไม้เรียวและคำตักเตือนให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้ตามลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตนจงฝึกฝนบุตรชายของเจ้าและเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักใช่ไหมถ้าเราฝึกก่อนเนี่ยเราก็ได้หยุดพักเขาจะให้ความเขาจะให้ความปิติยินดีแก่ใจของเจ้านี่ข้อ6ต้องเป็นตัวอย่างที่มั่นคงทำตามคำพูดแล้วก็ประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่สอนดีแต่สอนแล้วก็แม่ก็ทำอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้นะคะจงระวังตัวในเฉลยธรรมบัญญัติ4ข้อ9บอกว่าจงระวังตัวและรักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งที่ในตาได้เห็นนั้นและเกรงว่าสิ่งเหล่านั้นจะหันเสียไปจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวิตของพวกท่านจงสอนเรื่องเหล่านี้ให้แก่ลูกของพวกท่านและหลานของพวกท่านสอนลูกสอนหลานลูกก็ไปสอนหลานแล้วก็สอนเหลนพระเจ้าบอกว่าเราต้องเป็นคนนั้นที่สอนเป็นตัวอย่างนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติ4ข้อ23บอกว่าจงระวังตัวให้ดีเกรงว่าท่านทั้งหลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับท่านและสร้างรูปเคารพสลักเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทั้งหลายห้ามไว้ถ้าเราลืมพอเราลืมเรื่องนี้เราก็จะแถไปอีกเรื่องนึงนะคะงั้นพระเจ้าต้องเตือนว่าต้องให้มันอยู่ในหัวใจของเราตลอดสุภาษิต11ข้อ3บอกว่าความสัตย์ซื่อของคนเที่ยงธรรมย่อมนำเขาแต่ความคดโกงของคนละเมิดย่อมทำลายเขาในสดุดี37ข้อ37บอกว่าจ้องหมายคนไร้ตำหนิไว้และมองดูคนเที่ยงธรรมเพราะอนาคตของคนเหล่านั้นคือสันติภาพต่อมาค่ะผู้ใดที่ดำเนินในความเที่ยงธรรมก็ดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งกับคนอื่นต่อมาค่ะ
พ่อแม่ก็ต้องถวายสิบรถอย่างสัตย์ซื่อเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาที่พระเจ้าคุ้มครองเราพระองค์ก็จะคุ้มครองสิ่งที่เป็นสมบัติของเราลูกหลานของเรานะคะในปฐมกาลบอกว่าแผ่นดินต้องถูกสาปแช่งเพราะตัวของอาดัมนะคะเพราะอาดัมเนี่ยเป็นดินก้อนแรกเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงถูกสาปแช่งและถ้าเราถวายกับพระเจ้าเราก็จะได้รับการปกป้องในข้อ8นะคะมาราคี3ข้อ8บอกว่าคนจะปล้นพระเจ้าหรือแต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเรานี่พระเจ้าใช้คำว่าปล้นนะ10รถเนี่ยปล้นนะปล้นนะคะแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายปล้นพระเจ้ายังไงก็ปล้นเรื่อง10ชัก1และเครื่องบูชานะสิหลายคนถวายแต่10รถลืมเครื่องบูชานะคะเราต้องถวายทั้ง10รถและเครื่องบูชาเจ้าทั้งหลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่งเพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติปล้นเรานะต่อมาค่ะแล้วก็พระยาเวจอมโยธาตรัสว่าจงนำ10ชัก1เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะได้มีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าอ่านสิคะจงลองเนี่ยจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่คริสต์ตอบนะเราจะขนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งผืนดินของเจ้าและผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วงแปลว่าอะไรเราจะขนาบตัวที่ทำลายถ้าเจ้ามีธุรกิจเราจะจัดการกับตัวที่ขนาบทำลายรู้ไหมคะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ถวายสิบรถรถเสียพอรถเสียเนี่ยไปอู่ตรงเนี้ยต้องจ่าย 40,000 กลับมาอธิษฐานไม่ได้หรอกฉัน 40,000 ทำใจไม่ได้เอามาอธิษฐานย้ายไปอีกที่หนึ่งเสีย400นี่คือการถวายสิบรถเอเมนไหมนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้พระเจ้าจะไม่ให้เราถูกตัวทำลายเข้ามากัดกินนะคะพระยาเวนะคะบอกว่าอะไรตรัสว่าแล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่าผู้ที่ได้รับพระพรด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจต่อมาค่ะแล้วคนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาเวจึงพูดกันและกันพระยาเวทรงฟังและได้ยินและมีหนังสือม้วนหนึ่งสำหรับบันทึกความจำหน้าพระพักได้บันทึกชื่อผู้ที่เกรงกลัวพระยาเวและที่ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ไว้พระยาเวจอมโยธาตรัสว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นเพชรพลอยของเราในวันที่เราจะประกอบกิจเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านั้นประกอบกิจเรื่องอะไรคะยุคสุดท้ายมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่พระเจ้าจะปกป้องเราไว้นะคะดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรชายของเขาผู้ปฏิบัติเขาแล้วเจ้าจะกลับมาและสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนชั่วระหว่างคนที่ปฏิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปฏิบัติพระเจ้าต่อมาแม่ต้องสอนให้ยืนเคียงข้างคนยิวด้วยนะก็คือในปฐมกาลพระองค์สัญญาว่าเราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้าคืออับราฮัมและสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้าบรรดาครอบครัวทั่วโลกจะได้รับพรพระเจ้าก็คืออะไรพระเยซูก็จะเป็นพรให้กับทุกคนในเอเฟซัสนะคะ2ข้อที่12บอกว่าครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลไม่มีส่วนในพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้จึงไม่มีหวังและอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้าแต่ว่าในเอเฟซัส2ข้อที่14 15บอกว่าอะไรเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราเป็นผู้กระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงลือกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือยิวและต่างชาติและได้ทรงกำจัดการเป็นปฏิปักษ์กันในเนื้อหนังของพระองค์คือกฎของพระบัญญัติซึ่งทำให้ถือศีลต่างๆนั้นเพื่อจะกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงกระทำให้เกิดสันติสุขดังนั้นเรากับคนยิวยังไงก็ตามต้องเป็นคนเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าเราไม่สอนลูกหลานเราให้รักคนยิวและเราก็เกลียดคนยิวและเราก็บอกว่าคริสตจักรก็มาแทนเรียบร้อยแล้วตกลงพอถึงเวลาไม่มาสักทีไม่เห็นเลยสักทีนึงเพราะเราปฏิเสธที่จะยืนเคียงข้างคนยิวเห็นไหมคะพระเจ้ามีแผนทุกสิ่งทุกอย่างเราถึงต้องรักคนยิวและเราควรไปอิสราเอลอ้าวหน้าที่ของลูก
้าวจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินลองดูนะคะใครที่เจ็บป่วยใครที่เป็นอะไรเนี่ยลองเช็คข้อนี้ดูว่าคุณให้เกียรติบิดามารดาของคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าในนี้บอกว่าถ้าเราให้เกียรติบิดามารดาอายุของเราก็จะยืนนานบนแผ่นดินนะคะต่อไปค่ะในสุภาษิต3ข้อที่9บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้านี่พูดถึงพระเจ้าแสดงว่าการให้เกียรติแปลว่าด้วยทรัพย์สินไม่ใช่ให้เกียรติไม่ใช่แค่นั้นมันต้องมีการถวายเวลากษัตริย์ที่อื่นเวลาเข้ามาในเมืองไทยเขาต้องถือเครื่องบรรณาการมาด้วยใช่ไหมนั่นคือการให้เกียรติมีไหมไปกษัตริย์ไทยไปเยี่ยมที่ไหนแล้วก็ไปเฉยๆไม่ให้อะไรเลย ไม่ได้การให้คือการให้เกียรติเอเมนนะคะเอาต่อมาในพระคัมภีร์บอกว่าในเอเฟซัสฝ่ายบุตรจงนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะการกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกแล้วก็ในเอเฟซัสข้อที่6ข้อที่2ข้อที่3บอกว่าอะไรอ่านด้วยกันจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขและมีชีวิตยืนยาวที่แผ่นดินโลกแสดงว่าการให้เกียรตินี้เป็นไงต่อมาค่ะในกาลาเทียบอกว่าอะไรเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในครอบครัวของผู้ที่เชื่อพ่อแม่เป็นผู้เชื่อไหมเป็นนะคะและถ้าหากว่าไม่เชื่อเราก็ยังต้องทำอันนี้นะคะในทิโมธี5ข้อที่4แต่ถ้าแม่ไม้คนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนรู้ที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อนและให้ตอบแทนคุณบิดามารดาของตนเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการดีและที่ชอบพระทัยพระพักพระเจ้ากลับไปข้อตะกี้ค่ะให้เกียรติให้เกียรติโอ้สวัสดีพ่อแม่ทุกวันเลยแต่ไม่เคยถวายไม่เคยให้เงินเลยดิฉันพูดได้ว่าดิฉันและอาจารย์สุภสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ให้เงินพ่อแม่ตลอดแล้วตัวดิฉันเองไม่เคารพแม่ดิฉันต้องโดนหลอกขนาดนั้นนึกออกไหมคะแต่เนื่องจากดิฉันก็เป็นคนที่ให้เงินพ่อแม่นะคะเงินเดือนประมาณครึ่งนึงเนี่ยเป็นของพ่อแม่อาจารย์สุภสิทธิ์ก็เหมือนกันเราถึงได้ชีวิตเนี่ยมันไม่เคยตกต่ำจริงเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้จักการถวายสิบรถแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องให้พ่อแม่และเราได้เห็นผลว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันยังไงก็ตามมันยังส่งผลทำให้เราเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเป็นคนรู้และเข้าใจบุญคุณนะคะมันแตกต่างนะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากจะให้พวกเราทุกคนที่จะต้องให้เงินพ่อแม่คุณจะให้มากให้น้อยให้เถอะค่ะพ่อแม่นะได้มาลูกให้500นะภูมิใจภูมิใจที่ให้ลูกไป2ล้านไม่ได้คิดถึงอะไรเลยแต่ว่าลูกให้มา500เนี่ยมันภูมิใจไปคุยโม้คุยโตไม่หมดว่าลูกให้ให้พ่อแม่นะคะมันเป็นความภูมิใจของพ่อแม่เวลาที่ลูกให้เอเมนนะนะคะวันนี้ตั้งใจนะคะจะแม่ลูกไม่มีลูกขอเริ่มต้นให้แม่นะ200 100ต่อเดือนไม่เป็นไรและคุณจะเห็นพระพรนั้นกลับมาอย่างมากมายและมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงบุญคุณของพ่อแม่และการที่เรารู้จักบุญคุณเนี่ยมันสำคัญมากในชีวิตของเราเอเมนนะคะในพระคัมภีร์สุภาษิต13ข้อที่1บุตรชายที่ฉลาดฟังคำสอนของบิดาของตนตามมาค่ะแล้วนี่คือพระเยซูนะคะพระเยซูตอนนั้นเนี่ยก็ไปทำเข้าไปในเยรูซาเล็มเป็นเพราะว่าเป็นเทศกาลปัสกาเสร็จเรียบร้อยนางมารีกับโยเซฟก็เดินกลับมาถึงบ้านอ้าวหาลูกไม่เจอก็เลยต้องกลับไปหาที่นั่นและในที่สุดก็ไปเจอที่เยรูซาเล็มไม่กลับมัวแต่นั่งคุยกับพวกธรรมจารย์หรือว่าพวกอะไรเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อย
ก็พอตามกลับนะคะพระกุมารก็ลงไปกับทั้งสองคนนะคะมารีกับโยเซฟไปที่เมืองนาซาเรตอยู่ใต้การปกครองของมารีและโยเซฟมารดาก็เก็บเรื่องราวนั้นไว้ในใจที่พระเยซูบอกเนี่ยกำลังทำราชกิจของพระบิดาอยู่นะคะพระเยซูได้อ่านด้วยกันค่ะพระเยซูได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงเห็นไหมคะว่าพระเยซูต้องเชื่อฟังทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์มาเป็นมนุษย์และมาเป็นลูกของนางมารีและก็โยเซฟท่านพระองค์ก็ต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ขัดขวางทางของพระเจ้าทำไงอ่านฝ่ายเปโตรกับอัครทูตอื่นๆตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ตอนที่ดิฉันต้องเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมันยากมากเลยนะคะตอนที่อาจารย์มาบอกว่าคุณต้องเอาพ่อแม่ของคุณเนี่ยไปอยู่ต่างหากไปอยู่บ้านต่างหากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณกับสามีก็จะทะเลาะกันเพราะเวลาเราทะเลาะกันอาจารย์ซื้อประเสริฐอยู่ข้างบนดิฉันอยู่ข้างล่างกับพวกพี่น้องเราเป็นพวกกันต่อต้านสามี มันก็เลยทำให้เหมือนกับไม่มีเวลาสนิทสนมกันนะคะแล้วก็อาจารย์นั้นก็พอมาพูดเสร็จดิฉันก็แล้วจะทำไงอ่ะในเมื่อแม่ก็เป็นคนที่ช่วยดาวบ้านและเราก็ผ่อนบ้านมาด้วยกันมาตลอดแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วอยู่ๆจะให้แม่ออกจากบ้านแล้วจะยังไงดีมันเหมือนเนรคุณไหมแต่ดิฉันเชื่อฟังพระเจ้าดิฉันก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็นั่งประชุมโต๊ะกลมกับพี่น้องแล้วก็ขอให้แม่ไปอยู่บ้านน้องชายคือของบ้านโจเซฟเนี่ยนะคะแล้วก็แม่ก็โกรธไม่พูดด้วยเลย2เดือนไม่พูดด้วยแม่กับคุณพ่อดิฉันเนี่ยก็มีปัญหากับคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็หนีไปเมืองนอกไปมีผู้หญิงอื่นอะไรเงี้ยพอเขากลับมาคุณแม่ดิฉันเขาก็เลยไม่ได้เคารพแล้วก็ใช้คุณพ่อดิฉันเนี่ยเป็นเหมือนคนใช้ของลูกนี่เอาเสื้อนี่นะรีดเสร็จแล้วเอาไปบ้านโน้ตบ้านโน้ตก็อยู่ตรงนั้นนะคะไปคือทุกอย่างเนี่ยใช้คุณพ่อเหมือนกับเป็นคนใช้ของลูกเพราะไม่เคารพแล้วเนื้อไหมคะแต่ว่าวันที่ดิฉันเชิญท่านออกจากบ้านนะคะโหใจเต้นไม่รู้จะทำไงต้องอธิษฐานอย่างหนักนะคะเพราะว่าต้องการที่จะทำถูกต้องกับพระคำของพระเจ้าหลังจากนั้นคุณแม่ก็ออกไปอยู่กับคุณพ่ออยู่ที่สะพานใหม่คุณแม่ก็ไม่สบายก็อึปุ๊ดโดนหน้าพ่อเต็มไปหมดเลยพ่อก็เช็ดหน้าแล้วก็เช็ดตัวให้แม่ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีสองคนก็เลยดีกันนะสองคนก็ดีกันดิฉันกับสามีก็เลยดีกันเหมือนกันเพราะมันไม่มีใครคุยแล้วคุยกันสองคน เมื่อเราทำตามพระคำของพระเจ้ามันเหมือนเฟืองอะที่มันเข้าที่มันก็เลยไปกันได้และคุณแล้วดิฉันก็ไปหาคุณแม่แล้วก็บอกให้คุณแม่เนี่ยพอดีตอนนั้นเขาเป็นอัลไซเมอร์ด้วยดิฉันก็บอกให้คุณแม่ว่าที่โบสถ์เนี่ยก็มีการรักษาและคุณพ่อของดิฉันเนี่ยเขาไปโบสถ์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยบอกพ่อพาแม่ไปรักษานะให้อาจารย์เขาวางมือและดิฉันก็แผนสูงดิฉันก็บอกว่าตุ๊กตาพาแม่ไปนะเพราะว่าตัวเรียกตัวเองว่าแบบนะเพราะว่าแบบต้องช่วยงานโบสถ์คงยุ่งอ่ะไม่มีเวลาดูแลเราเดี๋ยวตุ๊กตาพาแม่ไปอ้าวโน้ตช่วยไปดูกับตุ๊กตาด้วย และน้องเขยสามีของน้าตุ๊กตาก็ไปด้วยน้าโน้ตก็ไปด้วยและเสร็จเรียบร้อยน้าต้อยก็เลยต้องไปทั้งครอบครัวก็เลยเชื่อกันหมดค่ะเมื่อเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกคุณพ่อกับคุณแม่ของดิฉันเนี่ยกลับมาคืนดีกันตอนอายุ70ที่รักกันและให้อภัยกันเพราะอะไรเพราะดิฉันทำตามพระคำของพระเจ้าใช่ไหมเมื่ออาจารย์แนะนำดิฉันก็ต้องกล้าหาญมากเลยที่จะทำตามเห็นไหมศิษยาภิบาลมีไว้ดีอย่างนี้แหละนะคะแล้วก็เมื่อทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันลงล็อกหมดและชีวิตของทุกคนก็เลยมาเชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็เติบโตขึ้น
ทุกอย่างถ้าเราทำตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าในพระวจนะบอกว่าจงละจากบิดามารดาเพราะเวลาที่เราอยู่เนี่ยเราเล่นพวกใช่ไหมเราก็เอาพี่น้องเราเป็นพวกเราก็คนละพวกกับสามีโกรธกับสามีไม่ต้องเลยฉันมีพี่น้องของฉันแต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นสามีคือศีรษะภรรยาคือร่างกายนะคะพระเจ้าอยากจะให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมันก็จะเกิดผลไปยังสิ่งข้างเคียงตอนนี้เห็นหรือยังว่าถ้าเราทำตามพระวจนะของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเองแล้วทำให้ทุกคนได้รับความรอดด้วยเอเมนไหมเอเมนโอเคเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์พระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจทำตามพระวจนะของพระเจ้าเราจะเห็นผลดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งที่พระองค์นั้นสอนเราเป็นความจริงและเป็นสิ่งที่เกิดผลแน่นอนในชีวิตของพวกเราพระบิดาลูกอธิษฐานสำหรับพวกเราทุกคนที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าที่จะทำตามพระวจนะของพระองค์เพื่อสิ่งดีทั้งหลายจะได้เกิดขึ้นบำเหน็จพระสัญญาทุกอย่างจะได้เป็นจริงในชีวิตของพวกเราทุกคนพระเจ้าเราจะไม่ใช่ความคิดของตัวเราเองแต่เราจะคิดตามวิธีการที่พระเจ้าสอนเราเพื่อว่าทั้งเราและครอบครัวของเราก็จะได้เกิดผลและเราจะได้ช่วยให้คนที่อยู่ข้างเคียงได้ไปสวรรค์พร้อมกับเราด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนค่ะ